ด้านทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกับทีมชาติไต้หวันในที่12พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 19:00 น.หลังจากที่เรียกนักเตะเข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามกิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองผู้ฝึกสอนก็ได้วางโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายให้นักเตะด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง20กิโลเมตรเนื่องจากทุกคนเพิ่งจะผ่านเกมหนักในฟุตบอลลีกมาและจะเพิ่มโปรแกรมการฝึกซ้อมหนักในช่วงเย็นโดยเฉพาะรูปแบบของการเข้าทำและการขึ้นเกมรุกส่วนกรณีที่ตั๋วเข้าชมการแข่งขันนัดนี้มีพ่อค้าหัวสายซื้อไปเก็งกำไรขายต่อจนทำให้ราคาพุ่งสูงถึง 4,000 บาทล่าสุดผู้ใช้เว็บไซต์พันทิปได้มีการตั้งกระทู้โพสต์หน้าเว็บไซต์ที่ขายบัตรผีซึ่งตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือเพียงแค่969บาท